สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้มาเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ไปแข่งเข้าหัวสายแลนมา คือชื่องานทางการเขาก็มีแหละเค v บลลิ n งแอนด์เน็ตเ n ิร์กิ่งคปีที่9นะครับจัดโดย i n t e r l i n k Interlink ที่ทำายแรนนั่นแหละครับายแลนนี่ผมใช้อยู่ตู้เน็ตเวิร์ของผมได้แหละนะขายของกันนิดนึงแต่คลิปนี้ไม่ไสนโดย i n t e ต l i n k นะฮะแค่แบบว่าผมเพิ่งกลับมาจากรอบชิงผมก็เลยแบบว่ายังอินอยู่ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าไปแล้วเจออะไรบ้างได้ทำอะไรบ้างประมาณนี้แต่ถ้าเกิด i ิ t e r l i n k จะสามศูนย์ตู้เน็ตเวิร์เวอร์ชันใหม่ผมก็ยินดีนะฮะโอ อาจารย์โทรมาชวนว่าสนใจไปแข่งรายการนี้ไหมสนใจทุกอย่างลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยบันเกิดขึ้นไวมากๆนะครับต่อมาก็คือรอแข่งรอบคัดเลือกของแต่ละภาคนะครับก็คือรายการนี้เขาจะเอาแต่ละภาคนะครับคัดเลือกไปแล้วก็ไปแข่งเป็นว่าระดับประเทศประมาณนั้นนะฮะผมก็รอแข่งรอบคัดเลือกซึ่งปกติเจ้ารายการนี้มันจะเป็นการแข่งที่แบบว่าไปแข่งที่โรงแรมไปได้เจออะไรกันจริงๆแต่รอบนี้มันมีน้องโคเนาะก็เลยเป็นออนไลน์ตอนแรกผมก็น,นึกไม่ออกหรอกครับว่า ออนไลน์มันจะแข่งกันยังไงวะมันแข่งทำเน็ตเวิร์กออนไลน์นะครับแต่สุดท้ายก็คือทางลิงก์อ่ะเขาก็ส่งของทุกอย่างมาที่บ้านนะครับของคนที่แข่งแต่ละคนนะ่ะแล้วก็นั่งประกอบนั่งอะไรกันในซูมนะครับตั้งกล้องเปิดซูมเปิดโน้ตบุ๊กแข่งกันแบบนั้นเลยนะครับแล้วของที่เขาส่งมานะครับมันเป็นกระดานครับผมนี่แบบกระดานอินเทอร์เน็ตเวอร์ชัน2.0นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆผมนะก็จะเห็นคลิปกระดานอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนล้วน คล้ายๆกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเขาให้มาประกอบให้มาแข่งกันบนกระดานนี้นะครับทีนี้เรามาดูกติกากันดีกว่าว่าในรอบคัดเลือกเขาให้ทําอะไรบ้างอนะ่าเขามีด้วยกัน6ข้อนะครับแต่ผมรวมเป็น3ข้อนะครับที่แบบว่าเวลาผมใช้คิดเวลาแข่งน,นะนะเออมันได้แบบจําง่ายๆนะครับก็คือไฟ b e r Copper แล้วก็คอนฟิกนะไฟเบอก็คือด้านซ้ายนี้ ค o อปเปคือสายแลนสายทีวีพวกนี้คอนฟิกก็คือ Access Point ของเขานะเขามีโจทย์ให้แบบตั้งชื่อ Wi-Fi ทำอะไรพวกนี้ด้วยตอนแข่งนะครับเขาให้เวลาทั้งหมดเนี่ยหชั่วโมงนะก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องประกอบทุกอย่างให้เรียบร้อยคอนฟิกทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมตรวจอะไรประมาณนั้นนะฮะทีนี้ถามว่าทํายังไงให้ไวนะผมอะ่ะผมเชื่อว่าผมทําเรื่องสายแลนได้ดีที่สุดผมก็เลยเลือกที่ว่าจะทําสายแลนก่อน,นครับ แล้วมันเป็นตัวนำพาไปสู่การคอนฟิกด้วยเพราะว่าในโจทย์ของเขาอ่ะเขาให้เอา access point เสียบผ่านตัวปลั๊กผนังตัวนี้วิ่งผ่านมาเข้าแผนพาร์เรลเข้าสวิตช์นะไม่ให้เราเสียบเข้าสวิตช์ตรงตรงนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณจะไปทําข้อคอนฟิกได้คุณก็ต้องทำสายแลนอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะทําสายแลนมันอย่างแรกเลยนะครับก็คือใช้เข้าหัวตัวเมียนะครับหัวตัวเมียหนะ้าตามันเป็นแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามันคือปลั๊กผนังนั่นแหละนะครับ ใช้คู่กับสิ่งที่เรียกว่า p u นช์ดาวท o นะฮะก็เนี่ยครับรตัวเนี้ยก็คือเราจิ้มเราจิ้มแล้วก็ดันเข้าไปกึกกึหัวหนึ่งก็คือ8ครั้งนะครับอันนี้ใช้6หัวนะครับหหัวก็นับคูณกันไปจิ้มก,กันกี่ครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานเมื่อยในระดับหนึ่งนะแต่บอกเลย6หัวเนี่ยมันคือแบบว่าเล็กน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการแข่งรอบชิงนะฮะอ่ะเราทํำสายแรนทําอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับก็เช็คสายใช้ไอตัวที่เป็นแบบว่า ตัวฟ้าฟ้า,ฟา,ฟามีไฟวิ่งวิ่งนะครับว่าเช็คถูกไหมอะไรแบบนี้นะครับก็เช็คสายเรียบร้อยต่อไปก็คือสายท mm ีวีอ่าหนๆเราทแํแเราก็ทําสายทีวีไปด้วยเลยนะครับเป็นสาย c o เ x i ยลนะฮะเขามีเครื่องมือนี้ให้ใช้นะครับก็ดีเหมือนกันนะเขาส่งเครื่องมือทุกอย่างมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เครื่องมือตัวเองก็ได้นะครับก็ผมก็เนี่ยก็มีใช้อยู่แล้วแล้วก็ก็ใช้ไปนะครับแต่เขาไม่ให้ใช้คัตเตอร์นะ เขาเขียนไว้ในกติกาเลยว่าห้ามใช้คัตเตอร์หรือกันไกในการกาตัดคือผมต้องสารภาพบาปอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนอะสายพวกคอยเชี่ออะคัตเตอร์ครับยังไม่มีไอ้ไอ้นิ่มๆอันนี้นะครับคืออันนี้มันก็ง่ายกว่าด้วยนะค,คุณเอาสายแย่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับเรียบร้อยใช้ได้นะครับดึงออกมาเข้าหัวเข้าอะไรได้เลยอ่าก็สายทีวีไม่มีอะไรมากนะแต่ผมเองผมก็ไม่เชี่วชาญเท่าไหร่เพราะว่าทำม,ามันก็ไม่สวยเท่าไหรนะ่แล้วไม่รู้ว่าผ่านหลักเกณฑ์เขาด้วยไหมนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นคะแนนแบบแต่ละช่องนะครับแต่ก็ ทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือเสียบ AP นะครับเสียบคอนฟิกเสียบปุ๊บๆเข้าไปนะครับก็ลุ้นในระดับหนึ่งนะเพราะตอนแรกตอนแกะ AP มาเห็นเฮ้ยมันเป็น AP PoE เป็นจ,นจานๆกล่องๆแบบนี้มันจะต้องใช้คอนโทรเลอร์ใช้อะไรปาวะ แต่สุดท้ายก็โชคดีไปที่ว่าตัว AP ของเขานะครับมันเป็น AP แบบ standalone ได้ก็คือมันสามารถแบบว่าเข้า1 9 2 1 6 8ก2 5 4มั้ง IP เดิมของมัน่ะเออเข้าไปแล้วก็คอนฟิกได้เลยนะมี DHCP มีนนมีนอะไรพร้อมในตัวเลยนะครับ AP ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับต่อไปคือกล้องวงจรปิดนะฮะก็เสียบกล้องเข้าตัวปลั๊กผนงังเสียบเข้าแผพาแนลเสียบเข้าสวิตไฟไม่ติด งงดิผมก็งงคือแบบแล้วทําไมเราเสียบแล้วทําไมมันมันไฟ P.O.E มันไม่ขึ้นเพราะกล้องมควรจะเป็น P.O.E ถูกต้องไหมครับก็ใจเสียอยู่สักพักหนึ่งแหละถึงมารู้ว่ากล้องที่มันติดอยู่บนกระดานนั่นนะ่ะมันเป็นกล้องดัมมี่ก็คือไม่มีวงจรข้างในเป็นแค่โดมแปะไว้เฉยแล้วมีสายออกมาโอเคก็รอดตัวไปนะครับสหรับกล้องเพราะในโจทย์มันไม่ได้มีอะไรให้ทําอะไรเกี่ยวกับกล้องไงเออก็รอดไปนะครับทีนี้ครับไฟเบอร์ คอนฟิกได้แล้วเราได้คะแนนส่วนสายแลนได้คะแนนส่วนคอนฟิกแล้วถ้าเราทําได้ทั้งหมดอะนะต่อไปไฟเบอร์สามอันด้านซ้ายตรงนี้นะครับเขาให้ใช้เจ้าตัวหัวนี้นะก็คือเราเรียกกันบ้านๆว่าหัวฟาดอะนะเออมันสามารถปอกสายตัดสายไฟเบอร์ตัดให้หน้ามันตรงปุ๊บก็คือใช้เครื่องตัดสายไฟเบอร์ที่มันเป็นใบมีดตัดให้มันหน้าตรงปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับที่นี้ผมไม่ได้เล่นไอหัวนี้นานในระดับหนึ่งเลยแหละนะ ครั้งสุดท้ายที่แบบว่าได้เรียนได้จับแบบจริงจังก็คือเนี่ยแหละครับเส้นนี้เส้นนี้คือตอนตั้งแต่แบบว่าไม่ปวชก็ปวสก็คือลิงก์นั่นแหละมาเทรนให้ที่โรงเรียนยังไม่ใช่มาหาลัยนะโรงเรียนนะครับปวชปวสนี่แหละคือครั้งสุดท้ายที่แบบได้เทรนสิ่งนี้นะครับแล้วก็เนี่ยแหละมาเจออีกครั้งก็ตอนนี้นะครับผลสุดท้ายถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าเทสแล้วมันไม่ออกไงล่ะครับเทสปุ๊บ เอาไฟฉายมหัศจรรย์ยิงเข้าไปแสงไม่ออกคะแนนตรงนั้นก็ไม่ได้ไปสุดท้ายก็คือผมก็น่าจะได้คะแนนจากพวกไซแลนพวกคอนฟิกอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็สุดท้ายก็คือผ่านมาได้นะเป็นที่1ของภาคกลางนะครับอ่าที่1ของภาคกลางเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้มีนวัตรกรรมอีกนวัตรกรรมหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแข่งนะแต่มันเป็นแค่แบบว่าอยู่ในวันเดียวกันนะครับเหตุมันเกิดที่ว่าผมอ่ะต้องถ่ายรายการคืนนั้นนะครับ อ่าต้องเล่าก่อนอย่างนี้ว่าเขาเซตอัพก่อนวันหนึ่งก็คือเหมือนเทสกล้องเทสซูมเทสอะไรพวกนี้ก่อนวันหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นมาแข่งอ่าแต่คืนนั้นอะ่ะผมต้องถ่ายรายการผมก็เลยต้องเอาชุดที่ว่าจะซูมจะแข่งเนี่ยออกไปให้ได้แล้วผมก็เลยเอาโน้ตบุ๊กเอาทุกอย่างใส่ไปบนรถเข็น แล้วพอเทสเสร็จผมก็เข็นรถเข็นออกนะครับแล้วก็มาร์กมาร์กที่พื้นไว้ว่ารถเข็นมันต้องอยู่ตรงนี้นะ่าตอนแข่งเออมันก็เลยเป็นที่มาของรถเข็นไลฟ์ของผมนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือเวอร์ชันจริงที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะแบบว่าเข็นไปไลฟ์เข็นไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับได้แหละอันนี้นี่แหละเป็นที่มานะฮะต่อมามาดูรอบชิงกันบ้างนะครับรอบชิงตอนนี้คือได้ไปแข่งที่โรงแรมแล้วนะที่นครนายกก็ได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็เปไ็นอะไรที่ คุยกันได้เร็วดีนะครับคือแบบว่าตอนเช้าไปถึงอะ่ะเราก็ยืนดูอุปกรณ์คือเขาจะมีแบบพวกสวิตช์พวกเอฟพีวกอะไรวางกัของของเขาอะ่ะเขาแบบวางแล้วก็ไปยืนคุยยืนจับยืนทำคุยกันไปเรื่อยนะครับก็ได้เพื่อนใหม่กันเร็วดีนะครับหลายๆามหาลัยหลายหลายคนก็ได้มาเจอกันสนุกดีนะครับอันนี้แล้วเขาก็มีโต๊ะหนึ่งนะครับวางไว้บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่พวกเองต้องทําในวันที่2นะครับแต่วันแรกพอไปถึงอะ่ะพอมันไปถึงช่วงแบบ11บเอโมงเที่ยงก,ก็กินข้าวอะไรกันเสร็จใช่ไหม บ่ายก็เข้าอบรมนะครับวันแรกก็เขาจะอบรมเรื่องของไฟเบอร์ให้นะครับการสไปซ์สายการเข้าเทรการเก็บสายการอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าดีสำหรับผมนี่คือแบบรูปภาพแบบความคิดตอนฝึกงาน TOT มันย้อนกลับมาแบบ200%เนตะเครื่องสไป์เครื่องอะไรแบบนี้นะครับเราไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับที่เคยฝึกงาน TOT นะครับเนี่ยนี่ผมยืมสไลด์มาใช้ด้วยนะครับเออก็อ่ะวันแรก อบรมไฟเบอร์อะไรเรียบร้อยนะครับก็แยกย้ายกันไปนอนวันที่2ครับตื่นมาก็เริ่มแข่งนะครับช่วงเช้าเป็นทฤษฎีนะครับก็ตอบคําถามตอบอะไรพวกนี้พวกคําถามเขาก็จะเป็นแบบคําถามเน็ตเวิร์กทั่วไปอะ w i f i AX คืออะไรมาตรฐานนี้คืออะไร POE อะไรพวกเนี้ยนะครับเน็ตเวิร์กพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ได้ยากแบบว่าไปสอบเซอร์ไมโครติกซิดโกอะไรพวกนั้นไม่ได้ขนาดนั้นนะเป็นแบบพื้นฐานอ่า แล้วก็หลังจาทฤษฎีเสร็จก็ไปแข่งนะครับซึ่งในการแข่งเนี่ยเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับทั้งหมดในโต๊ะนี่แหละครับให้เวลา2ชั่วโมง30นาทีหรือว่า150นาทีนั่นเองคําถามไม่ได้ถามว่าทําอะไรนะถามว่า ทำยังไงให้ทันดีกว่าครับร้อนาทีกับของที่วางอยู่ทั้งหมดตรงนี้มาดูไปทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือบล็อกผนังตัวนี้นะครับหชุด12เต้านะครับก็คือ1ชุดเนี่ยมันมี2รูถูกต้องไหมคุณต้องทําทั้งหมดนี้นะครับเข้าหัวเหมือนตัวตอนที่ว่าเนี่ยตอนรอบคัดเลือกได้แหละนะครับอ่าเข้าหัวแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมดมาปุ๊บก็จะมาเข้าที่แผชพาร์เนลตัวนี้นะครับช่องหนึถึงสิ แล้วคุณก็ต้องพันดาวที่แพดพาแนลด้วยนะฮะอ่าต่อมานะครับยังมีสายแลนกองด้านซ้ายอยู่ตรงนี้อีกนะเป็นหัวตัวผู้หัวฝั่งเสียบคอมของเราเนี่ยแหละนะครับอีก12เส้นก็คือมาเข้าแพดพารแนลช่อง13ถึง24ดังนั้นทั้งหมดที่คุณบอกว่าคุณต้องพันดาวสายด้วยไอตัวฟ้าฟ้าอันเนี้ยนะครับกี่เส้นละ่ะผมถึงบอกไงว่ามันคือเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะครับเมื่อยบอกเลยนะฮะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเข้าหัวตัวผู้ปกตินะบอกเลยว่าหลายๆคนบน่นนะบ่นกับไอ้บูธตัวใหม่แบบเนี้แต่ผมเองผมกลับชอบคืออย่างนี้ไอ้บูธตัวเก่าที่เราคุ้นเคยไปไหนละหารูปแป๊บนึงบูธแบบนี้คือเราจะแบบว่าเข้าหัวเสร็จแล้วเราค่อยสไลด์บูธไปได้แต่บูธแบบใหม่คล้ายๆแบบนี้อันนี้มันมันแพดคอร์ดนะครับเราต้องยัดเข้าไปทีเดียวแล้วบีบทีเดียวมันจะชอบไปดันครีมนะแต่ผมกลับชอบเพราะมันง่ายแล้วมันไม่หลุดนะครับ เพราะไอเนียมันสามารถดึงออกมาได้ไงและยังมีหนึ่งอย่างนะครับก็คือด้านบนนี้เป็นถาดไฟเบอร์ครับคุณต้องสไปไฟเบอร์12คอในถาดนี้นะครับถามว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับคืออย่างนี้มันเป็น12คอตรงนี้นะครับเข้า1ออก7เข้า2ออก8ไล่มาเรื่อยๆนะครับก็คือเนี่ยด้านซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นพิกเทลด้านขวาตรงนี้ก็คือจะเป็นสายอินดอร์นะครับสาย ส้มๆแบบนี้นะครับก็คือคุณต้องเอาสายแบบนี้ซึ่งข้างในมี6เส้นนะครับคุณต้องเอาแต่ละเส้นเนี่ยมาต่อกับพิกเทลแบบนี้พิกเทลก็คือสายที่มีหัวด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นปลายเปิดปกตินะครับนี่แหละคุณต้องมาต่อกันแล้วคุณก็ต้องเอามาจัดเรียงใส่ถาดตรงนี้นะครับเหมือนที่รูปที่พี่เขาเนี่ยพี่เขาจัดให้ดูเห็นป่ะม้วนๆๆอย่างเงี้ยนะครับทำให้สวยงามนะฮะแล้วตอนสไปาสาย ถ้าเกิดคุณเอาเครื่องสไปร์มาเองคุณก็โชคดีไปคุณใช้ได้ตลอดการแข่งขันแต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณใช้เครื่องที่เขาเตรียมไว้ให้คุณมีเวลาใช้แค่1ชั่วโมงนะครับกรุ๊ปหนึ่งก็จะใช้ตอนเช้ากรุ๊ปหนึ่งก็จะใช้ตอนบ่ายซึ่งผมเองผมได้กรุ๊ปที่ใช้ตอนบ่ายนะผมก็เลยวางแผนแบบนี้นะเวลาการทาของผมนะผมก็เอาสายแลนให้ได้เยอะที่สุดนะทำ A หช่องหน่วยก่อนเพื่อที่ว่าถ้าเราทําเสร็จ แล้วเราทันเรายังคอนฟิกได้ไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทําตรงนี้แล้วไปทําอย่างอื่นเราก็จะคอนฟิกไม่ได้ด้วยนะครับก็ทํา3บล็อกนี้เสร็จก่อนแล้วก็มาไล่ตัวผููตรงนี้นะเพราะว่าผมถนัดตัวผู้ที่สุดไงผมก็เลยมาทําตัวผู้นะครับอ่าก็ไล่ตัวผู้เสร็จเข้าแพดพาร์นลเสร็จนะครับแค่เนี้ยหมดเวลาครึ่งเช้าไปแล้วชั่วโมงครึ่งแรกไปหมดแล้วนะครับถ้าเข้าตรงนี้คอนฟิกก็ยังไม่ได้คอนฟิกนะครับบ่ายมาคอนฟิกให้เสร็จอ่าก็ต่อ AP ต่อกล้องต่อคอม คอนฟิกเรียบร้อยคล้ายๆกับรอบคัดเลือกเลยนะครับต่อให้เรียบร้อยก็โอเคโอเคดีต่อไปไฟเบอร์ผมขอยืมสไลด์ที่ฝึกงาน TOT ก็แล้วกันนะครับภาพมันเห็นชัดดีเพราะว่าตอนแขกมันก็ไม่มีเวลาถ่ายรูปหรอกไม่มีแม้กระทั่งรูปเดียวต้องไปหาจากกล้องอนนื่นเอาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ปอกสายขูดตัวเคลือบออกโคตติ้งออกนะครับใช้แอลกอฮอล์เช็ดไอ้กระดาษนี่ก็เป็นปัญหาระดับโลกอย่างหนึ่งครับสำหรับผมเนี่ยแหละเพราะว่ากระดาษหาย ดูรูปที่พี่เขาทําเห็นไหมกระดาษมันแผ่นน้อยหนึงนะครับแต่ตอนตอนที่ผมใช้คือมันเป็นแผ่นใหญ่ไงแล้วแบบพอผมเอาแผ่นน้อยดนะ้านหนไปวางบนโต๊ะกระดาษไปไหนวะอยู่ตรงไหนของโต๊ะว,วะเขาหายไปหายไปไหนไม่รู้คือบางทีมันก็อยู่บนขวดแลวบางทีมันก็ไม่อยู่ด้วยความรีบไงมันก็แบบทุกอย่างมันสุมเงินไปหมดนะครับก็เนี่ยตัดนูน่นตัดนี่นะครับพอสไปมือสั่นวางลงไปก็โอเคยังยังวางได้ยังรอดอยู่แต่ประเด็นมันอยู่ตอนที่ว่ายกออกมาครับ อ่าอันนี้คือสไปซ์แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ในรูปมียังนะตอนสไปซ์เสร็จเราต้องเปิดฝาเพื่อที่ยกแล้วก็ใส่ตัวสลีฟเพื่อที่จะเอาไปอบให้มันแข็งถูกต้องไหมคือสายไฟเบอร์อ่ะพอมันสไปซ์เสร็จตรงกลางอ่ะมันจะเป็นแค่แก้วแค่แก้วอ่ะไฟเบอร์จริงๆเลยอ่ะไม่ได้มีฉนวนไม่ได้มีอะไรแบบหุ้มให้มันแข็งแรงคุณก็ต้องใส่สลีฟอีตัวเหล็กเนี่ยเพื่อให้มันให้มันแข็งออจุดที่เราเชื่อมกันนะครับยกใส่สลีฟดึง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 ตึง๊กขาด ขอบคุณแหมก็ถอยสลีฟกลับไปตัดใหม่สไปซ์ใหม่คอแรกผ่านไปก็อ่ะเอาออกไปพักสายข้างหลังต่อไปเอาคอที่สองมาทําตัดเสร็จตัด,ต,ด,ต,ดตัดนี่รอบนี้เริ่มมือสัน่นขูดโคติง้งขูดโคติ้งไม่ออกเอาไงดีว่าขูดปึ๊บคือแบบคีมเนี่ยถือปุ๊บแต่นี้มันไม่ใช่คีมน,นะคอมันหายไปด้วยคือแบบฮะแล้วก็ปอกใหม่ปึ๊บปแล้วแบบเอาหายแล้ว คือแบบคือแบบว่าทุกอย่างตอนนั้นมันเหลือแบบห้านาทีสี่นาทีเพราะเราบ่ายเรามาเอามาคอนฟิกแล้วสักพักหนึ่งแล้วไงแล้วเหลือไฟเบอร์ไปเยอะไงแบบโอเคได้รอบที่สามป๊ได้โอเคตัดวางลงไปในเครื่องอันแรกได้อีกอันหนึ่งครับปอกจนสั้นอะจนนี่แบบว่าต้องย้ายเครื่องสไปไปใกล้ๆเทเพื่อให้มันมาถึงเครื่องสไปแล้วสไปได้แบบโอ้สุดยอดนะครับก็ไม่ไม่แบบไม่ได้ไม่ตรงแบบผมไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้ทำไงมันก็เลยแบบว่ามึนๆหน่อย อะวางเสร็จจะสไปคือเหลือเวลาไม่รู้ว่าแบบน้อยมากปิดฝามันเริ่มมันเริ่มสไปกําลังขยับเลยกําลังขยับให้ตรงกันหมดเวลาครับคาเครื่อง <c oughs> คือสุดท้ายผมทําไปได้แค่แบบว่าเส้นเดียวเออที่ <c oughs> อันต่อไปคือคาเครื่องอยู่อย่างนั้นอะแล้วประเด็นคือพอมันคาเครื่องใช่ไหมผมก็หมดเวลาพอมันหมดเวลาแล้วอะผมก็ยกไอ้ถาดทั้งถาดอะถาดตัวเนี้ย ไปสายแหลกไม่ได้ก็เลยหายไปห้าคะแนนครับเพราะว่ามันจะมีคะแนนอยู่ช่องหรืออะไรอยู่สักอย่างนี่แหละที่แบบว่าถ้าไม่ได้ประกอบเครื่องตามแบบจะโดนหักคะแนนซึ่งมันหายไปแหลกหนึ่งเต็มๆอะ่ะมันจะตามแบบไหมละ่ะมันก็ไม่งไงมันก็หายไปสิครับคะแนนผมจะเหลืออะไรละครับเออแต่สุดท้ายครับก็ยังได้มาเป็นที่สามเออก็ยังโอเคดีอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโควม่มีอะไรก็สะดกดีนะครับแป็อะไรที่บบกว่านอกจากที่เราจะได้ไปแข่งได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำงานเนี้ยก็จริงแต่โคตรช้าเลยนะครับผมเนี่ยโคตรช้าเลยเอาจริงคือคนอื่นนะผมดูคนอื่นคนอื่นเขาแบบก็ทำได้เยอะมากนะครับแต่ผมเองอะ่ะผมแบบว่าค่อยๆเล็งค่อยๆทำคือโอเคมันพอมันอยู่ในบ้านตัวเองมันเนี้ยแต่พอไปแข่งอะ่ะมันมันไม่เร็วไงมันก็เลยไม่ได้นะครับอืม ก็ได้แหละ,ะครับวางแผนให้ดีผมว่าวางแผนดีแต่ทําจริงไม่ได้ <c oughs> เออเพราะอย่างนี้ฟังเล่าไนะหมทำนู่นทํานี่ทำอะไรสุดท้ายแขกยิ่งเละเทะแล้วผมโอเคประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมติดตามทุกช่องทางลิงก์อยู่ในคําอธิบายวิดีโอนะครับอันนะนี้ก็ลิงก์นะมีข้อลิงก์เออไปแล้วสวัสดีครับ